ครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่หน้าศาลากลางขอเสียงได้ดังหน่อยครับพี่น้องครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้รับประชาธิปไตยทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีพี่น้องที่ชม thaivoice.org ที่อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับผมจะมาฟ้องพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับว่าณวันนี้นะครับตั้งแต่เราน่าจะมีประชาธิปไตยเต็มใบมาตั้งแต่ปี2140จนมาถึงวันนี้นะครับพี่น้องเศรษฐกิจเราพี่หน้าชิบหายย่อยยับไปไม่รู้จักเท่าไหร่พี่น้องขอเสียงดังๆหน่อยครับพี่น้องเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกที่ไปสนับสนุนเผด็จการเนี่ยนะครับมันคิดกันได้ยังไงถ้ามันคิดเอาเผด็จการนะครับประเทศชาติมันก็พินาศชิบหายแบบนี้แหละครับพี่น้องเศรษฐกิจแล้วก็สูญเสียแบบนี้แหละแต่ถ้าเอาประชาธิปไตยไว้ถ้าเราเอาประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วนายกทักษิณก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยรับรองได้เลยพี่น้องปัจจุบันนี้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับเกาหลีใต้แล้วครับพี่น้องถ้าเราเอารัฐธรรมนูญปี2540แล้วเดินตามระบอบประชาธิปไตยแล้วเราเอานายกทักษิณไว้คู่กับประเทศไทยรับรองได้เลยประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าเกาหลีใต้เทียบเท่าญี่ปุ่นแน่นอนพี่น้องก็เพราะอะไรรัฐธรรมนูญปี2540เป็นรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดที่ไอ้พวกอมาตย์ไอ้พวกเผด็จการทั้งหลายมันไม่ต้องการแต่อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญปี2540นั้นมันเกิดจากสสรที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามามันผิดกับรัฐธรรมนูญปี50ไอ้ที่ไอ้คมช.มันตั้งขึ้นมาพี่น้องโหมันหน่อยเสียงดังๆรัฐธรรมนูญปี2540เป็นรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยเป็นรัฐธรรมนูญที่อิงกับสถานการณ์โลกเป็นรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้สาเหตุเพราะว่าสสรที่เราเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยจังหวัดละคนเนี่ยนะครับและเติมด้วยอธิการบดีที่มีความรู้ความสามารถทั้งหลายไม่เหมือนอธิการบดีสมัยนี้แม่นปัญญาควายพี่น้องเสียงดังๆโหมาหน่อยสสร99คนบวกกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยรวมแล้ว99คนช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญปี2540ขึ้นมาแล้วมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ไอ้พรรคแมลงสาบดูถูกนายกทักษิณว่ามึงใช้ประชานิยมมึงจอดแน่นอนแต่หารู้ไม่ว่าในจิตใจของคนไทยนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือความเท่าเทียมที่รัฐบาลไทยรักไทยที่จะยื่นให้ในปีนั้นผลปรากฏว่าเลือกตั้งมาปรากฏว่าอีพังแมลงสาบเป็นฝ่ายค้านพี่น้องตบมือให้นายกทักษิณหน่อยแล้วมันก็โวยวายว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสสที่ได้มามันมีเพียง123คนแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ามีสสไม่ถึง125คนไม่สามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีและไม่สามารถอภิปรายครม.ได้มึงก็อยู่แบบหมาจนตอกเลยครับพี่น้องให้นายกทักษิณบริหารไปก็ได้แต่เห่าอยู่ข้างถนนทำอะไรไม่ได้อภิปรายไว้วางใจก็ไม่ได้เพราะมึงได้เสียงแค่123เสียงตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับพี่น้องแล้วแนวโน้มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายซึ่งวันที่22เมษายนเนี่ยมันตกลงกันแล้ว72พรรคการเมืองจะประชุมร่วมกันว่าจะส่งผู้สมัครเลือกตั้งหรือเปล่ารวมทั้งไอ้พรรคแมลงสาบด้วยพี่น้องโหมาหน่อยให้มันลงมาเลยวันที่22เมษายนนี้ให้มันลงสมัครมาเลยพี่น้องดูสินะวันนี้มี72พรรคแต่ถ้าใช้รัฐธรรมนูญปี40รับรองจนถึงวันนี้14ปีน่ะผ่านมาเนี่ย17ปีผ่านมารับรองประเทศไทยเหลือ2พรรคมีนะครับมีแค่พรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลเท่านั้นเหมือนกับอเมริกาที่มีพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์ที่เลือกขึ้นมา
ถ้าพักไหนไม่ได้ถึง 5% พักนั้นหมดสิทธิ์ได้ปฏิริษีแล้วพักเล็กพักน้อยก็จะศูนย์ไปเหลือแต่พักการเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนี่แหละเป็นผลดีของรัฐธรรมนูญปี2540พี่น้องตบมือไว้อะไรแก่รัฐธรรมนูญ2540หน่อยแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนิยมเผด็จการเนี่ยชี้หน้ามาเลยแต่ละตัวเนี่ยไอ้สุรยศจุฬานนท์ถามหน่อยสิมึงเคยได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าแน่จริงมึงลงสมัครเลือกตั้งทั่วไปสิมึงจะได้เป็นนายกไหมพี่น้องมันจะได้เป็นไหมอนันต์ปัญญารชุนชี้หน้ามาเลยตั้งแต่มึงเป็นนายกมา2ครั้งเนี่ยถามว่ามึงได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่ามึงก็มาจากการใส่พานถวายแค่นั้นใช่ไหมครับพี่น้องพลเอกเปรมเจนสุรานนท์ลงสมัครเลือกตั้งทั่วไปเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าอำนาจที่ได้มาก็ได้จากการใส่พานถวายเท่านั้นแหละครับพี่น้องนี่แหละคืออำนาจที่มันได้มาแล้วมันก็ได้ใจเหยียบย่ำย่ำยีประชาธิปไตยผมเนี่ยออกมาเนี่ยไม่เพื่ออะไรเลยเพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวจริงๆผมอยู่บ้านผมก็สบายหน้าที่การงานผมก็มีเงินเดือนผมก็มีกินบ้านก็มีอยู่รถก็มีขับงานผมก็สะดวกสบายแต่ทำไมวันนี้ถึงออกมาเพราะว่ามึงจะมาย่ำยีประชาธิปไตยของกูไม่ยอมพี่น้องจะยอมมันไหมหน่อยแน่รัฐบาลกูเลือกมามึงก็จะมาทำลายมึงหาทางที่จะทำลายทุกอย่างและคนที่เลือกผู้แทนเรามาตาดำๆเป็นคนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้มึงทำไมไม่เสนียดฟังมึงทำไมไม่ฟังคนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศนี้แล้วปี2549ที่มึงเอาทหารออกมาปฏิวัติถามที่ว่ามันสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ต่างชาติจะมาลงทุนบ้านเราเห็นว่าบ้านเมืองเราการเมืองวุ่นวายขนทุนไปลงทุนเวียดนามพี่น้องปีนั้นปีเดียว3ล้านล้านบาทตบมือให้กับประเทศไทยหน่อยพี่น้องทั้งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียเอาเงินมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราแต่พอเห็นการเมืองวุ่นวายเขาไม่ลงทุนเลยครับพี่น้องเขาย้ายฐานผลิตไปอยู่เวียดนามไปอยู่ลาวไปอยู่กัมพูชาไปอยู่พม่าสมน้ำหน้าประเทศไทยที่มีพวกมึงเนี่ยนะครับไอ้พวกอามาทั้งหลายเนี่ยนักมาเป็นผู้บริหารประเทศในช่วงนั้นเหยียบย่ำนายกทักษิณของเราที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที่นายกทักษิณเนี่ยจะไปทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยจะไปหาเสียงให้ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยให้เป็นเลขาสหประชาชาติที่นิวยอร์กอเมริกาแล้วมึงอยู่เมืองไทยแต่มึงมีปัญญาทำชื่อเสียงกับประเทศไทยแบบนายกทักษิณหรือเปล่าถามได้ว่าประเทศในโลกเนี่ย200ประเทศมีประเทศไหนบ้างที่เป็นเลขา UN ได้บ้างก็มีพม่าประเทศเดียวในเอเชียเนี่ยแล้วรองมาก็เกาหลีเท่านั้นแต่ในปีนั้นไทยกับเกาหลีเนี่ยแข่งกันอยู่ขาดกันอยู่แค่3คะแนนแล้วนายกทักษิณก็ไปปราศัยช่วยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเลขา UN ถ้าประเทศไทยคนไทยเป็นเลขา UN ประเทศไทยก็จะดังกระฉ่อนโลกใช่ไหมครับพี่น้องมึงทำได้ไหมมึงมีความคิดอย่างเขาไหมไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายมึงจ้องแต่ทำลายโดยที่ไม่คิดถึงหัวใจประชาชนแล้วเงิน3ล้านล้านก็หายไปเงิน3ล้านล้านเนี่ยถ้ามีการจ้างงานเกิดขึ้นพี่น้องเด็กนักเรียนเนี่ยที่จบมานักศึกษาที่จบมาปีละ 200,000 คนเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องงานรออยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการจ้างงานไม่เกิดนะครับเพราะว่าการเมืองมันไม่มั่นคงจำไว้เลยพี่น้องเศรษฐกิจมั่นคงการเมืองมั่นคงเศรษฐกิจมั่งคั่งการเมืองมั่นคงเศรษฐกิจมั่งคั่งไอ้พวกอามาทั้งหลายมึงหันหลังไปดูสิงคโปร์สิหันหลังไปดูมาเลเซียสิเศรษฐกิจเขาไปขนาดไหนประเทศไทยแม้ก็จมปักอยู่อย่างนี้แหละเพราะการเมืองเราไม่มั่นคงสาเหตุที่ไม่มั่นคงเพราะมันจ้องทำลายประชาธิปไตยต่างชาติก็จ้องจะเข้ามาลงทุนถ้ามีรัฐบาลประชาธิปไตยเท่านั้นเขาจึงจะมาลงทุนนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาเที่ยวถ้ารัฐบาลไทยประเทศไทยมีรัฐบาลประชาธิปไตยเขาก็พร้อมที่จะมาเที่ยวมาใช้จ่ายในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องแล้วมึงจะเอาเผด็จการมาครอบงำประเทศไทยแล้วใครจะมาเหยียบแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นการสูญเสียเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารการสูญเสียทางเศรษฐกิจมีทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางการเมืองเพราะว่าถ้าการเมืองมั่นคงเศรษฐกิจก็มั่งคั่งใครจะขนเงินมาเป็นแสนล้านร้อยล้านเพื่อมาลงทุน
มันจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าการเมืองไม่มั่นคงผลสุดท้ายมันก็ต้องย้ายฐานผลิตไปอันนี้แหละสูญเสียไปแล้วพอปี2554เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่บ้านเราก็สูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นเงินทั้งหมด2ล้านล้านบาทเห็นไหมครับพี่น้องปี49กับปี54 2ครั้งรวมกันเนี่ยคิดเป็นเงินบาทเนี่ย5ล้านล้านบาทแล้วครับพี่น้องงบประมาณแผ่นดินบ้านเราบริหารประเทศเนี่ยมีเพียง 2.5 ล้านล้านบาทแต่2ครั้งเนี่ยสูญเสียไปแล้วทั้งที่ไอ้พวกอมาตย์ปฏิวัติแล้วก็สูญเสียที่น้ำท่วมครั้งใหญ่ปี54สูญเสียไปแล้ว5ล้านล้านบาทแล้วครับพี่น้องเนี่ยมันสูญเสียไปขนาดไหนและมาในปีนี้ปี2556ต่อ2557ไอ้พวกกบฏกปปสนะครับมึงอย่าบอกนะไอ้พรรคแมลงสาบไม่ได้สนับสนุนกบฏกปปสพวกมึงก็อยู่เบื้องหลังมึงก็เป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องมึงอย่ามาปฏิเสธเลยไอ้กปปสนั่นไม่เกี่ยวกับไอ้พรรคแมลงสาบไอ้มึงนั่นแหละเป็นไอ้ผู้สนับสนุนไอ้กปปสไอ้กปปสมันก็แปลงกายเป็นพรรคแมลงสาบไอ้แมลงสาบก็แปลงกายเป็นกปปสมึงไอ้พวกเดียวกันแหละครับพี่น้องโหมาหน่อยไอ้ปัญญาอ่อนมาพูดได้บอกว่ามันคนละเรื่องกันคนละคนกันมึงไอ้พวกเดียวกันนี่แหละที่สร้างความชิบหายแก่ประเทศไทยนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายก2ปีกว่าไอ้คนดีเป็นนายก2ปีกว่าเหมือนกันถามดิว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยช่วงไหนมากกว่ากันนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายก2ปีกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย20กว่าล้านคนพี่น้องตบมือนายกยิ่งลักษณ์หน่อยใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นเงินเกือบ2ล้านล้านบาทถ้านายกยิ่งลักษณ์ยังครองตำแหน่งนายกต่อไปทั้งสมัยนี้สมัยหน้าไม่ต้องสมัยเดียวนะพี่น้องแค่2สมัย8ปีติดต่อกันรับรองนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย3ล้านกว่าคน30ล้านกว่าคนพี่น้องแล้วเงินก็จะหมุนเวียนในประเทศเรามากมายสมน้ำหน้าอีพวกโรงแรมอีพวกนักธุรกิจที่ไปสนับสนุนกปปส.สมน้ำหน้ามันอีดุสิตธานีเนี่ยอีตัวดีปล่อยให้ไอ้กบฏทั้งหลายไปพักอยู่ในโรงแรมมึงก็รับเงินจากไอ้พวกกบฏแค่นั้นแหละนักท่องเที่ยวมึงไม่ต้องเอาแล้วครับพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องมึงจะอยู่ได้ยังไงปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปประเทศไทยอ่ะเศรษฐกิจพินาศชิบหายเราก็เดือดร้อนไปด้วยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนนะพี่น้องลากย่าของเราพี่น้องเสื้อแดงของเราพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเศรษฐกิจบ้านเราพินาศชิบหายเหมือนปี40ตำแหน่งที่เราทำงานอยู่เมื่อโรงงานเจ๊งใครจะมาจ้างเราใช่ไหมครับพี่น้องบริษัทที่มันจ้างเราอยู่เราทำงานอยู่บริษัทของเราถ้าบริษัทมันเจ๊งใครจะเอาเงินมาจ้างเราแล้วถามในเต้พวกนักเรียนทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายที่มึงไปเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดเนี่ยให้คอแตกเนี่ยมึงจบกันมาปีละ 200,000 คนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเราพังวินาศจะมีตำแหน่งงานรองรับพวกมึงไหมตบมือให้กำลังใจมาหน่อยไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องคิดได้ต้องเอาประชาธิปไตยสิมีการจ้างงานมีการลงทุนตำแหน่งงานก็มีเกิดขึ้นมึงเป็นเศรษฐีร้อยล้านกันทุกคนหรือไงคน 200,000 คนเนี่ยพ่อแม่มึงมีเงินให้ไปลงทุนกันหรือไงมันก็ไม่มีมันมีแต่กู้เรียนกู้เรียนกู้เรียนแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงตอนนี้กู้ได้ไหมเพราะมึงไปสนับสนุนกปปส.ไปเป่านกหวีดไปปิดสถานที่ราชการไปปิดสำนักงบประมาณผลสุดท้ายมึงไม่ต้องเอาแล้วครับค่าเทอมไปหาเองก็แล้วกันคิดได้กว้างๆอย่าคิดแคบคิดได้กว้างๆอย่าคิดแคบคิดอนาคตให้ไกลๆอย่าเอาอคติมาใส่ใจพวกมึงบอกได้เลยวันนี้อย่าเอาอคติมาใส่ใจตัวเองอย่าเอาความเกลียดชังมาใส่โดยที่ตอนที่เกิดปัญหาทางการเมืองยังตัวเล็กๆพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหน่อยได้รับการสื่อสารฝังหัวเข้าไปว่าฝ่ายตรงข้ามโกงโกงฝั่งตรงข้ามโกงโกงฝั่งตรงข้ามทำผิดฝั่งตรงข้ามไม่จงรักภักดีผลสุดท้ายมึงก็พาเกียรติไปด้วยไปปั่นนกหวีดปิดปิดผลสุดท้ายเศรษฐกิจพินาศชิบหายมึงจะทำงานที่ไหนใช่ไหมครับพี่น้องเอาเต้จริงไม่จริงมาพูดกันวันนี้จะฟังเราหรือไม่ฟังก็เราไม่สนใจหรอกในเฟซบุ๊กอันเฟซไปเลยเราก็ไม่สนใจนี่คือตัวเราตัวเราเราต้องการประชาธิปไตยเพื่ออนาคตข้างหน้าให้แก่ลูกหลานเราบอกอย่างนี้ถ้าไม่ฟังเราแล้วอนาคตพินาศชิบหายแน่นอนไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ทั้งหลายมึงจะไปเอาอะไรกับไอ้พวกอมาตย์มันก็ได้อำนาจไปเห็นไหมอายุแม่ง90กว่าปีมึงอยากเป็นนายกเอาไม้เท้าไปให้มันหน่อยสิ
ปไหนก็ต้องประคองกันไปประคองกันไปแล้ววันนึงเป็นนายกมึงต้องเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อวันละกี่หมื่นกี่พันลายเซ็นไอ้พวกนี้ตาลายเป็นลมตายก่อนแล้วครับพี่น้องไม่ดูสังขารตัวเองไม่ยอมรับฟังเสียงคนรุ่นใหม่อายุรวมกันเนี่ยในคณะของพวกมึงเนี่ยรัฐบุรุษรัฐบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่มึงตั้งกันมารัฐบุคคลเนี่ยถือว่าเลิศหรูกว่าคนอื่นเนี่ยมาเหยียบคนจนเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยรวมแล้วเป็นพันปีไปขุดหลุมรอดีกว่าพี่น้องขุดหลุมไม่รอพวกมันเลยมึงจะจองวัดไหนก็จองไว้คนละวัดละวัดบอกเลยมึงจะตายเมื่อไรอย่าพวงหลีดไปให้หน้ามันไส้จริงๆแม่งบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยไม่เอาปล่อยให้พวกเรามาเหนื่อยอยู่ได้ทุกวันทุกวันเราก็ไปจัดรายการวันนู้นก็7ชั่วโมงวันนี้ก็3ชั่วโมงกูก็เหนื่อยนะเว้ยนี่แหละถึงไม่ยอมมันเหนื่อยพักได้ไม่กลัวกูไม่กลัวบอกเลยเหนื่อยแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็มาใช่ไหมครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยองค์กรอิสระทั้งหลายมึงก็สนับสนุนไปไอ้พวกกบฏกปปสไอ้พวกอำมาตย์ทั้งหลายพวกมึงทั้งนั้นสนับสนุนไปและเศรษฐกิจพินาศชิบหายไปโทษใครอย่ามาโทษพวกเรานะอย่ามาบอกยิ่งรักว่าออกพระราชบัญญัติความมั่นคงมานักท่องเที่ยวไม่เข้ามาโถไอ้ถุยมึงพูดได้ยังไงแล้วที่มึงออกไปป่วนบ้านป่วนเมืองทุกวันทุกวันนี้วันนี้มึงก็ไปไหนไปกรมการปราบปรามใช่ไหมนั่นแหละถ้ามึงไม่มีน้ำใช้แล้วมึงจะอยู่กันได้ยังไงไปปิดสถานที่รายการต่างๆนะครับเป่ากันปีดปีดไปทั่วบ้านทั่วเมืองต่างชาติก็มองเห็นเพราะภาพมันออกไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเร็วที่สุดสื่อสารก็เร็วที่สุดเขาก็เห็นแล้วประเทศไทยเป็นยังไงตัดสินไปเลยอยากตัดสินยังไงตัดสินไปเรารออยู่ใช่ไหมครับพี่น้องมึงว่ามาเลยมึงจะเอายังไงมึงย้ายนายกยิ่งรักผิดก็ผิดไปมึงย้ายถูกก็ถูกไปแต่มึงคอยดูคนเสื้อแดงมันน่าโมโหพี่น้องแล้วมึงจะเลื่อนไปหาสวรรค์เลยนักหนาจะปฏิวัติกับปฏิวัติมึงจะตัดสินว่าผิดก็ว่าไปแต่พวกเราเนี่ยในใจคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาบอกนายกยิ่งลักษณ์อะถูกไม่ใช่ผิดทักษิณก็ถูกที่ดิรัชดามึงประนามเขาว่าโกงโกงโกงเนี่ยมึงหยิบคำว่าศาลตัดสินแค่นั้นแหละมาคล้องคอเขาจนตลอดชีวิตจนเขาจะต้องตายไปตลอดชีวิตเนี่ยคำนี้แล้วมึงดูในความเป็นมาเนี่ยเขาตัดสินยังไงที่นิรัชดาเนี่ยบอกร้อยครั้งมึงก็ไม่ฟังหูมึงหนวกหรือไงก็ไม่รู้องค์พิพากษามี9คนอีสี่คนบอกว่าถูกอีสี่คนบอกว่าผิดแต่คุณหญิงพจมานไปซื้อที่ที่ตั้งไว้754ล้านบาทเป็นราคากลางคุณหญิงประมูลได้ราคาสูงสุด775ล้านบาทมากกว่าราคากลางอีกผ่านการประมูลไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยแต่สามีภรรยากันจดทะเบียนกันต้องเซ็นอนุมัติว่าเมียไปซื้อที่แค่นี้ล่ะผิดพี่น้องโผล่มาหน่อยสิไอ้ส่วนรายย่อยอื่นๆน่ะไปโอนกันวันโน้นวันนี้วันนี้วันนั้นไปโอนกันวันนี้วันนั้นมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆมึงอย่ามาถือเป็นเรื่องใหญ่ว่าก็ผิดตรงนี้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ซื้อแต่กฎหมายบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยถ้าไปร่วมซื้อแล้วผู้ที่ซื้อไปนั้นนะครับมีข้อผูกพันกับรัฐถือว่าผิดไม่ว่าสามีหรือภรรยาแต่นายกทักษิณไม่ได้ไปซื้อกับคุณหญิงยิ่งลักษณ์ไอ้โทษคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานก็ไปซื้อนายกแค่เซ็นอนุมัติในฐานะสามีภรรยาก็อนุญาตไปแค่นั้นเองแล้วมึงบอกว่าผิดแล้วศาลเนี่ยพี่ภาคษาเนี่ยคนดีก็มีบอกว่าถูก4คนอีกคนก็บอกว่าผิด4คนก็เท่ากันเลยครับพี่น้องเหลืออีกคนทำยังไงอีประธานเนี่ยอีตัวประธานนี่ก็ไม่มองกฎหมายนะกฎหมายก็บอกว่ามาตรา184เขาบอกว่าถ้ากรณีที่มีการพิพากษาออกมาเท่ากันถือว่าคนคนนั้นน่ะถูกไม่ได้ทำผิดพี่น้องไปอ่านดูที่กฎหมายและคนที่จะตัดสินคนสุดท้ายเนี่ยที่เป็นผู้พิพากษาก็ต้องตัดสินตามคนถูกไม่ไปตัดสินตามคนผิดแล้วเสียงออกมาที่จริงมันต้องออก5-4ทักษิณต้องรอด5-4ไอ้นี่มันกลับกลายเป็นผิด4-5นี่แหละมันเป็นบ่วงบาปคล้องคอมึงไปตลอดชาติ
มันเป็นบ่วงคล้องคอมึงไปตลอดชาติมึงคิดหรอว่าคนไทยไม่รู้พวกเราไม่รู้เราก็รู้กฎหมายเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงมาปราบอากาศว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันผิดมันผิดมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าองค์กรอิสระองค์กรไหนที่มึงจะทำต่อไปเนี้ยมึงอย่าทำความผิดเลยขอให้ทำความผูกความถูกขอให้ยุติธรรมขอให้แจ่มแจ้งออกมาเพราะนั้นอยากทำอะไรทำใช่ไหมครับพี่น้องเราจะรอวันนั้นเราจะท้อไหมพี่น้องผมก็ไม่ท้อเหนื่อยแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็มาถึงแม้คนเราจะน้อยเราก็สู้เมื่อวานเยอะกว่านี้วันนี้น้อยกว่านี้หน่อยนึงเราก็สู้ใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อวานนี้เปิดเวทีมี15คนพอพึบเดียวมี500 600วันนี้เปิดเวทีตอนเย็นก็มีแค่10 20คนวันนี้ก็มี200 300อย่าคิดคนทางบ้านไม่สำคัญให้กำลังใจคนทางบ้านหน่อยครับพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีที่ศาลาการสมุทรปราการคนทางบ้านก็มีความสำคัญบางทีก็ติดธุระแต่เขาก็ยังฟังเราอยู่วิธีการจะให้อกแตกตายก็ไม่ต้องถ่ายทอด ไม่ต้องให้พี่น้องทางบ้านเราฟังเลยถ่ายไว้ก็ไม่ต้องถ่ายทอดหรอกให้บอกให้รู้ว่ามีเวทีที่ศาลาการสมุทรปราการอย่าฟังมาฟังที่นี่ไม่ต้องถ่ายทอดเอาวันเว้นวันก็แล้วกันวันที่ไม่ถ่ายทอดสงสัยจะอกแตกตายแล้วพี่น้องทางบ้านเนี่ย พูดตรงไปหรือเปล่าอย่าโกรธกันนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะพูดยังไงดีรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไปยังไงมันจะไปยังไงรู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นพี่น้องเสื้อแดงเราที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ร้อยคนก็รู้ร้อยคนอยู่พันคันก็อยู่พันคนก็รู้พันคนอยู่50คนก็มีความรู้50คนเท่ากันมีความรู้เปี่ยมเท่ากันไปหมดแล้วมาเราจะรออะไรเรารอประชาธิปไตยอำนาจเรามันถูกปล้นอำนาจเราไม่มีอะไรเลยนายกยิ่งลักษณ์เดินไปเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรอยู่ในตัวเลยแม้แต่ปลัดกระทรวงนี่เขาเป็นนายกนะมึงยังไม่ฟังเขาเลยอีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมึงแค่ปลัดกระทรวงมาลอยหน้าลอยตาแล้ววันนี้มึงแก้ตัวหาสวรรค์อะไรเมื่อวานมึงโดนด่าใช่ไหมมึงไม่เข้าประชุมกับเขามึงบอกว่าไม่มีความสำคัญไม่เข้าประชุมก็ได้แล้ววันนี้มึงมาลอยหน้าลอยตาแก้ตัวยังไงว่ามีราชการอยู่โหมาหน่อยพี่น้องไอ้เปรตไอ้หมอควายแม่งไปรักษาหมาไอ้เปรตเนี่ยมาลอยหน้าลอยตาแก้ตัวบอกว่าติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้เพราะฉะนั้นนายกยิ่งลักษณ์เราเดินไปทางไหนตอนนี้อำนาจของท่านเนี่ยท่านรักษาการอยู่หันไปทางไหนก็มีแต่พวกมันพวกที่เอาอะไรก็ไม่รู้เอาเผด็จการจะเอารัฐาธิปัตย์รัฐาพ่อมันกฎหมายก็ไม่รองรับกฎหมายมันเขียนกันมาเอง2550เนี่ยอีรัฐธรรมนูญเฮงซวยเนี่ยลงประชามติก็โน่นชาวบ้านต่างจังหวัดโน่นก็ไปบีบบังคับเขาเอาปืนไปจ่อหัวเขาบอกให้รับจำนวนปี50แต่เราเนี่ยไม่รับหรอกมันก็ต่างกัน49ต่อ51ห่างกัน 2% น่ะลองไม่อยู่ในระบบเผด็จการดิพี่น้องลองไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ปฏิวัติเต้มึงลองเอามาประชานิยมประชามติใหม่สิรัฐธรรมนูญปี50น่ะพี่น้องจะเอามันไหมเออเราก็อยากให้มันผ่านไปสถานการณ์บ้านเมืองหลายคนก็ไม่ได้ศึกษากันรับไปผลสุดท้ายมันเป็นรัฐธรรมนูญปีศาจที่อยู่ในสังคมไทยก็คือไอ้สวที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับปีศาจครองบ้านครองเมืองอยู่เป็นสาวกของไอ้กลุ่มอมาตย์ทั้งหลายเป็นผลพลอยเป็นผลพวงกับไอ้คณะปฏิวัติทั้งหลายเป็นผลพวงของอำนาจเผด็จการที่มันส่งต่อลงมาถึงพวกเราแล้วมันก็มาตัดสิทธิ์พวกเราไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์หาว่าเราผิดพี่น้องโหมาหน่อยสิมันน่าเจ็บใจไหมเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญมึงก็บอกว่าผิดจะทำอะไรจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมึงก็บอกว่าผิดจะจัดการบริหารจัดการน้ำไม่ให้น้ำท่วมประเทศไทยมึงก็บอกว่าอย่าทำแล้วมึงจะทำพ่ออะไรในประเทศนี้ประชาชนเนี่ยอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงบริหารประเทศนี้ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยจะสื่อความหมายว่าประชาชนเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยต้องการประชาธิปไตยอยากจะบริหารจัดการประเทศนี้โดยตัวแทนของเราเลือกเข้าไป
แล้วมึงอย่ามาบอกว่าคนที่เราเลือกเข้าไปมันผิดอย่างโน้นมันผิดอย่างนี้ไม่ให้บริหารประเทศแล้วเราจะยอมไหมพี่น้องนี่แหละคือจุดนี้แหละที่มันฝังใจเรารู้แล้วก็อย่าทำอะไรจะเกิดก็เกิดอยากให้เหมือนยูเครนก็ทำใช่ไหมครับพี่น้องอยากให้เหมือนเวเนซุเอลาปัจจุบันก็ทำอดีตประเทศไหนช่างหัวมันแต่ณวันนี้ยูเครนก็ย่อยยับเวเนซุเอลาก็ย่อยยับเพราะมันเอาเผด็จการเข้ามาอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นทำเลยตัดสินมาเลยพี่น้องกูไม่กลัวมึงขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ